เป็นไงบ้างวันนี้ครับชนะครับชนะชนะไงก็ออกมีทุกลูกออกทุกลูกครับมีอย่างไรครับแล้วตอนนี้กังวลกดดันอะไรไหมครับยกสองก็มันก็เป็นแผลเก่าครับโดนแล้วก็แตกประจำเนี่ยเดี๋ยวโอ้โดนตอนแตกนี่เราแตกตั้งแต่ต้นเกมนี่เราตกใจอะไรบ้างไหมยังไม่ตกใจครับเพราะว่าแตกไวแล้วครับเราคิดว่าเกมการชกเนี่ยมันเข้าทางเราช่วงยกไหนอะไรเงี้ยช่วงยกสามครับยกสามครับจังหวะที่ยกสามหรือจังหวะที่รักคำเสียงดังต้นนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงลูกนั้นอย่างเหมือนกับมันเป็นยังไงก็เดินมาก็ได้ลูกแทงตอนที่เขาเสียงหนักลุ้มใช่ไหมครับตอนนั้นไม่มีฟาวมีอะไรนะครับไม่มีครับอ๋อจังหวะตามน้ำพอดีลูกนั้นใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้ผู้ชกเป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วก็ใส่สอนใส่ได้ดีครับเจอกันกี่ครั้งแล้วดิครั้งที่3ครับครั้งที่3ครับครั้งนี้กับ2ครั้งที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็คิดว่ามันยากง่ายกว่ากันแค่ไหนก็เหนื่อยครับเหนื่อยๆกับ2ครั้งที่ผ่านมาครับก็เหนื่อยผลเป็นไงบ้าง3ครั้งเนี่ยก็ชนะมาหมดเลยครับฮะก็ชนะเข้ามาหมดเลยครับโอ้3-0แต่ว่าคือ2ครั้งที่ผ่านมาก็คงจะที่ตอนที่เขาอัดฉีดคู่ชกเรา2ล้านเนี่ยเรารู้ตัวมั้ยยังไม่รู้ครับอ๋อไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าได้เปรียบก็ประคองแบบไปให้ประคองให้ดีที่สุดนะครับฉีดสองจุดคู่ต่อสู้เรางงไหมว่าทำไมเซียนไม่อัดฉีดเราผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเอาละดูเหมือนฟอร์มหลังของบานดอยดีวันดีคือฟอร์มหลังเป็นไงบ้างก็ชนะมาหมดแล้วไฟครับผม4-4เป็นไฟติดแล้วว่าไฟที่ต่อยไปยิ้ม113ขึ้นใช่ไหมเราทำได้ไหมหลายคนเป็นห่วงทำได้ครับไปปล่อยร้อยกิโลครับร้อยเท่าไหร่นะ113ได้ยิ้ม3ขึ้นครับของเท่าไหร่ก็เท่ากันครับเท่ากันเลยใช่ไหมไม่มีของหนักเท่าไหร่เลยชกเมื่อไหร่นะเนี่ยเดือนเมษาจะเป็นเมษาใช่ไหมที่บ้านเราไม่รู้ว่าบ้านภรรยาบ้านแฟนครับแฟนเนี่ยครับใช่ครับก็สารคามไม่เหรอครับมาที่สารคามก็บ้านเมียไม่เหรอครับนะโอ้โหเป็นบ้านด้วยเป็นเจ้าบ้านด้วยไปนี่ว่าได้พาลูกไปเชียร์พาลูกไปเชียร์ด้วยเอาลูกไปเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ประมาณ3เดือนครับโอ้3เดือนเคยเห็นได้ยิงชุกไหมเคยครับเป็นไงบ้างพอสู้ได้ไหมครับพอสู้ได้ครับพอสู้ได้มั่นใจเลยสู้เขาเขาเข่านะก็มาทุกอย่างเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะก็เครื่องครับมันเนี่ยมั่นใจไหมครับมั่นใจเลยใช่ไหมโอ้งานนี้หากมีอะไรฝากถึงได้ยิ้มไม่เอาได้ยิ้มอาจจะดูไลฟ์สดหรือว่าดูครับก็เต็มที่ครับวันที่11ครับเต็มที่ขอให้น้องๆเต็มที่ก่อนไม่ต้องเกรงใจพี่เครื่องเกรงใจเราเอาที่ไหนวะนี่29พรุ่งนี้ครับโย29พรุ่งนี้วันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดนะวันนี้ไม่ฉลองชัยเลยนี่ก็ถือว่าเป็นวันเกิดให้ตัวเองเลยแล้วทีมงานสมทบก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะตรงนี้เลยเอาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวมันก็อีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็น่าจะถึงวันเกิดแล้วนะวันเกิดเราเนี่ยเราอยากได้ที่สุดคืออะไรอ่ะก็ได้ใช้ชนะกับไปฝากลูกฝากคือไม่ใช่นะครับเป็นแชมป์เป็นอะไรแชมป์ก็ได้มาเยอะแล้วด้วยฝากลูกก็อยากได้เป็นเหมือนกันครับอยากได้แชมป์อะไรครับเหมือนลูกหรือว่าก็เป็นไม่ได้ก็แชมป์ลูกครับอยากได้แชมป์ลูกโอเคครับน้องโอเคครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับ